บนพีคมือการนนทางเรื่องราวสิ้นสุดลงนามิจะทําอะไรหลังจากลาจากกลุ่มหมอกฟางและนี่คือสิ่งที่เธอจะทํานามิเป็นตัวละครที่ค่อนข้างแน่ใจที่สุดในกลุ่มจริงๆแล้วล่ะนะว่าเธอหลังจากลาจากกลุ่มเธอจะทาอะไรต่อเดือนที่จริงทุกคนล้วนจะกลับบ้านเกิดของตัวเองไปเจอใครสักคน แต่ว่านั่นอาจจะเกิดก่อนที่เธอจะอจาก่อบ้านเกิดของตัวเองเพราะถ้ายุของโจรสลัดยังดำเนินการต่อไม่รู้จบเธอก็จะมีข้าหัวถูกตามล่าจริงๆยุคเว้นเธอเก่งจนไม่ต้องกลัวอะไรเ่ออยู่ที่บ้านที่อุ่นใจที่สุดต่อแต่หลังจากนั้นยิง,งที่ค่อนข้างแน่ๆเธอนั้นจะอยู่กับสวนส้มนั่นก็เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เธอรักษาไว้ตลอดชีวิตและเธอก็เกิดมาพร้อมกับมันนั่นก็เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดของคนคนหนึ่งด้วยจนเวลาผ่านไปเธอก็จะปลูกสวนเป็นไร่โดยมีซุดเป็นฝนจาลองผู้ดูแล้วทํางานได้ดีเลยเชียวนะแล้วปลูก เก่งเรื่องดูแลส้มและมันก็เหมาะสมที่สุดกับเธอด้วยหลังจากลาจากกลุ่มที่อยู่กับพืชผักปักหลักที่ไหนสักแห่ง